สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ Money in the Morning ทันโลกการเงินยามเช้าประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2563นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั๊กสิริกรที่มนเทียนครับและนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะได้เวลามาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เพื่อปรับพอร์ตกันค่ะเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามภาวะการลงทุนในตลาดทองคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ลงทุนทองคำด้วยตัวเองเนี่ยบางคนอาจต้องบอกว่าใจหายใจคว่ำกันเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าราคาทองจะลงไปถึง 1,400 บาทในวันเดียวคือเปิดมาเนี่ยราคาครั้งแรกประกาศ 1,400 บาทแล้วก็มีการปรับขึ้นปรับลงรวมแล้วเนี่ยฮะไล่ระดับราคากันไป42ครั้งด้วยกันเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การบันทึกราคาทองคำของไทยเลยนะฮะความผันผวนที่มีอยู่อย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงกัน 1,400 นี่ครั้งแรกแต่ว่าถ้าเกิดสรุปรวมแล้วเนี่ย42ครั้งสิ้นวันลดลงไปบาทละ850บาทใช่ค่ะถือว่าเป็นการปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่8สิงหาคมที่ผ่านมาต่ำสุดในรอบ20วันเลยทีเดียวนะคะครับราคาที่เป็นแบบนี้หลายคนก็ถือว่ามีคำถามแหละในช่วงตอนนั้นเองคนก็คาดหวังว่าไหนจะจีนกับสหรัฐมีปัญหากันไปนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงิน QE แต่ว่าปัจจัยแทรกซ้อนมันก็คือการที่รัสเซียเนี่ยก็มีการประกาศเรื่องของวัคซีนที่ใช้ในการต้านไวรัสโควิด -19 นั่นเองพอสถานการณ์เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคนก็มองว่าเรื่องไวรัสโควิด -19 จะจางหายไปหรือเปล่านะคะที่สำคัญตอนนี้ทองเป็นขาลงแล้วหรือยังคนที่เขามาซื้อช่วงท้ายๆเนี่ยตอนนี้ใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะและที่สำคัญเองบางคนอาจจะบอกย่อลงแบบนี้เข้าได้หรือเปล่าอาจจะเป็นคำถามกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณหมอกฤษรัตน์นะครับฮิรัญยศิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุกนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับครับแหมเมื่อวานนี้ราคาทองคำร่วงหนักนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันตามราคากันไม่ทันเลยนะครับหลายคนเริ่มมีคำถามตอนนี้มันถือว่าสิ้นสุดวงรอบขาขึ้นแล้วหรือยังฮะยังนะครับโดยภาพหลักเนี่ยเมื่อเหตุการณ์ที่เกิด2วันคือวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยเป็นแรงเทขายทำกำไรเท่านั้นครับแต่ว่าเนื่องจากราคาที่มันขึ้นมาโดดอย่างรวดเร็วในช่วง1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาประมาณ170 เหรียญปรากฏว่าภายใน2 วันเนี่ยตกกลับมาประมาณ150 เหรียญเหมือนกันเรียกว่าตกใจกันทีเดียวเราจะเห็นได้ว่าราคาร่วงลงมาจากจุดสูงสุดบริเวณ 32,000ลงมาเหลือ 27,600ก็เรียกว่าลงลึกทีเดียวแต่ว่าก็ยังคิดว่าภาพรวมของแนวโน้มที่ทางขาขึ้นนั้นยังคงอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีแรงดีดกลับขึ้นมาทันทีในช่วงเที่ยงวันแล้วก็ราคาดีดกลับขึ้นมาถึง50 เหรียญทองไทยก็ดีดกลับขึ้นมาประมาณบาทละ700-800 บาททีเดียวนั่นก็คือเป็นสัญญาณที่ว่ามีแรงซื้อกลับที่ค่อนข้างแข็งแรงในช่วงนี้เหมือนกันครับค่ะคุณหมอมองว่าปัจจัยอะไรคะที่ยังทำให้ทองเนี่ยยังน่าจะมีแนวโน้มไปในทางขาขึ้นอยู่เพราะว่าตอนนี้คนพุ่งไปที่เรื่องของวัคซีนของรัสเซียเนี่ยค่ะก็ทำให้การถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอาจจะลดลงบ้างในช่วงนี้เหมือนกันใช่ครับเรื่องของวัคซีนก็มีผลกระทบบ้างแต่ว่ายังถือว่าไม่มากเพราะว่ายังไม่ยืนยันว่าใช้ได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนก็ยังอยู่ในระหว่างการทดลองเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าออกมาเร็วกว่าในสเต็ปทุกๆสเต็ปก็แล้วกันทีนี้สิ่งที่เรายังคิดว่าตลาดทองคำยังเป็นขาขึ้นก็คือการที่เฟดนั้นยังมีนโยบายที่จะอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเพื่อช่วยทั้งคนตกงานทั้งช่วยเรื่องซื้อพันธบัตรทั้งเรื่องต่อ QE พวกนี้เร็วๆนี้ก็คาดว่าคงจะต้องอัดฉีดเข้ามาอีก1,000,000,000 เหรียญเพื่อที่จะช่วยเรื่องคนตกงานนะครับซึ่งน่าจะตกลงกันได้ระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันก็ประเด็นพวกนี้ครับนำมาสู่การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังเป็นปัจจัยส่งเสริมในระยะกลางกับระยะยาวให้ทองคำเป็นขาขึ้นครับครับเพราะฉะนั้นเองคุณหมอมองว่าปริมาณเงินหรือว่าซัพพลายด้านการเงินที่มันลดโลกอยู่ในขณะนี้จากมาตรการที่อัดฉีดออกมาเนี่ยจะหนุนให้เรื่องของราคาทองคำมีการก้าวต่อไปใช่ไหมครับมีโอกาสไหมครับที่จะทำลายสถิติไฮเดิมที่เพิ่งเกิดขึ้นมาตรงนี้ฮะเรายังคิดว่ายังจะขึ้นไปที่ไฮเดิมแล้วก็น่าจะทำลายภายในปีนี้เหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะเห็น ประมาณ 30,000 กว่าขึ้นไปตั้งแต่ 31,000 32,000 ได้โดยเรายังคาดว่าราคาน่าจะทะลุ 2,070 เหรียญซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมได้ครับค่ะแนวรับราคามองไว้สักที่เท่าไหร่คะคุณหมอแนวรับก็คือจุดที่ล่วงลงไปเมื่อวานถ้าเราวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการที่ราคาตกลงมาเมื่อวานเนี่ยลงไปที่เราเรียกว่าเป็นไฟโบนัชชีฟิกเกอร์ 50% พอดีที่บริเวณ 1,890 เหรียญ 1,890 เหรียญลงมาจาก 2,075 เหรียญนะครับคือลงมาประมาณ 50% แล้วก็ดิดกลับนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเป็นศัพท์เทคนิคนิดหนึ่งซึ่งนักเทคนิคเนี่ยจะใช้กันในการดูในการตกแล้วก็รีบาวกลับซึ่งถ้าบริเวณ 1890 ขออภัยนะ 1,890 ในโกลด์สปอตเนี่ยตรงนี้ถ้ารับอยู่ก็เชื่อว่าจะเด้งกลับไปที่เก่าได้ครับครับเพราะฉะนั้นเองทั้งจากสัญญาณเชิงเทคนิคสัญญาณเชิงพื้นฐานที่ตอนนี้ทางคุณหมอมองว่าน่าจะมีปัจจัยสนับสนุนให้ทำลายสถิติไฮเดิมนะครับในมุมมองของนักลงทุนในประเทศกันบ้างการตัดสินใจการลงทุนในช่วงนี้ควรจะตัดสินใจยังไงครับถ้าเป็นนักลงทุนที่มีของอยู่แล้วแน่นอนโดยส่วนใหญ่คงจะกำไรแต่เผอิญตรงนี้เนี่ยลงมาแล้วประมาณ 2,600 บาทต่อบาททองคำดังนั้นบางท่านอาจจะไม่กำไรหรืออาจจะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็วิธีคิดก็คือถ้ากำไรก็ขายทำกำไรออกมาบางส่วนแต่ถ้าไม่กำไรเรายังคิดว่าท่านสามารถถือครองได้น่าจะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในจังหวะที่ราคาย่อลงมาบริเวณจุดเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นจุดที่ควรจะเข้าทยอยรับซื้อก็ย้ำว่าทยอยรับซื้อนะครับเพราะว่าเราก็ยังเชื่อว่าราคาน่าจะดีดกลับแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจ 100% จนกว่าจะผ่านไปสัก2วันครับค่ะมีข้อควรระวังยังไงฝากไว้ทิ้งท้ายในช่วงนี้บ้างไหมคะสำหรับคนที่มองโอกาสว่าอยากจะเข้าลงทุนช่วงนี้แต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจข้อควรระวังตอนนี้ก็คือราคาทองคำเนี่ยมันแกว่งมากขึ้นลงเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าวันหนึ่งขึ้นลงวันละ50 เหรียญถึง 100 เหรียญทีเดียวนั่นก็คือนักลงทุนในตลาดโกลด์ฟิวเจอร์สหรือนักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจหรือใช้มาร์จิ้นสูงเนี่ยควรที่จะลดลงนะครับเพื่อที่จะมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าราคาที่แกว่งมากๆเนี่ยท่านก็มีโอกาสของความเสี่ยงทั้งขาขึ้นและขาลงทั้งสองขาฉะนั้นก็พยายามที่จะบริหารความเสี่ยงให้ดีที่สุดแต่ถ้าซื้อเป็นทองคำแท่งด้วยเงินสดอันนี้ไม่มีปัญหาครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากๆครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นแหละครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีการปรับฐานลงไปพอสมควรนะครับแต่ว่าช่วงปลายของตลาดการซื้อขายตั้งแต่หลังเที่ยงเป็นต้นมาก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาสะท้อนได้ว่าทั้งสัญญาณเชิงเทคนิคนะครับรวมถึงสัญญาณพื้นฐานที่น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางสหรัฐเม็ดเงินสหรัฐน่าจะมีการปั๊มออกมาจำนวนมหาศาลมันก็กดดันในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันสินทรัพย์เหล่านี้ก็น่าจะไหลมาสู่ตลาดทองคำอันนี้ก็เป็นมุมมองจากทางคุณหมอกฤษรัตน์จากทาง MTS Gold แม่ทางสุขนั่นเองใครมีของในช่วงนี้คงยังอุ่นใจหน่อยเพราะคุณหมอมองว่าน่าจะยังไปต่อนะอาจจะทำนิวไฮได้อีกครั้งด้วยในปีนี้ใจเย็นๆกันหน่อยเราต้องมีผันผวนมากจริงๆแต่ถ้าเกิดใครที่ตอนนี้มีทองอยู่ในมือแล้วต้นทุนคุณถูกเนี่ยอาจจะเลือกล็อกโปรฟิตไว้นะฮะทำกำไรสักส่วนหนึ่งก็ได้เพื่อที่ว่าแนวโน้มการทำกำไรอาจจะเป็นกำเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อความมั่นใจก่อนแล้วก็แนวโน้มในอนาคตราคาถ้าเกิดเติบโตไปก็ถือว่าเป็นการ take profit ในเชิงของผลกำไรที่จะเพิ่มขึ้นตามราคาตามที่คุณหมอบอกไปภายในปีนี้มีโอกาสทะลุไฮเดิมใช่ค่ะเรานำเรื่องของทองร้อนๆมาฝากกันในช่วงแรกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาตามกันต่อเพราะปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาทองลงเนี่ยก็คือรัสเซียที่เขาผลิตวัคซีนสำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าข่าวคราวที่สร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคำเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นข่าวคราวที่อาจจะสร้างความหวังให้กับคนทั้งโลกนะฮะก็คือการที่รัสเซียนั้นได้มีการประกาศเรื่องของการจดทะเบียนวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโควิดเป็นรายแรกของโลกเรียกว่ามายังไงไม่รู้นะฮะมาวินเฉยเลยนะครับประกาศแซงหน้าทั้งจีนสหรัฐรวมถึงหลายประเทศในยุโรปที่ก็มีการทดสอบกันมาตั้งเนิ่นนานปรากฏว่าเรื่องนี้นี่เองเนี่ยรายละเอียดนะครับทางวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่พัฒนาโดยรัสเซียสำเร็จแล้วนะฮะขึ้นทะเบียนกันแล้ว และลูกสาวของเขาเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนทดสอบดังกล่าวด้วยผลข้างเคียงคืออุณหภูมิร่างกายเพิ่มเป็น38องศาเซลเซียสเป็นเวลา1วันด้วยกันนี่คือให้ลูกสาวทดสอบเองเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยสถาบันวิจัยกามาเลียนะครับซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลรัสเซียได้เปิดให้มีการทดสอบวัคซีนโควิด -19 ในมนุษย์โดยมีอาสาสมัครหลายพันคนนะครับแล้วก็รัสเซียมีแผนจะผลิตวัคซีนจำนวนมากตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้เป็นต้นไปครับวัคซีนชื่อนี้นะฮะมีชื่อกันว่าสปุตนิก 5 นะฮะตั้งชื่อตามความสำเร็จในอดีตของสหภาพโซเวียตเลยนะฮะก็คือสปุตนิกที่เป็นดาวทีมดวงแรกนั่นเองครับจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนอย่างแพร่หลายตั้งแต่1มกราคมปี64เป็นต้นไปปัจจุบันนี้เองเนี่ยรัสเซียก็ถือว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมรวมเกือบ 900,000 คนสูงเป็นอันดับที่4ของโลกนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของผลของการรักษาวัคซีนตัวนี้ก็ยังเป็นการตั้งคำถามอยู่จากประชาคมโลกนะครับโดยเฉพาะองค์การอนามัยที่ตอนนี้เองเนี่ยก็อาจจะยังไม่มั่นใจได้เต็ม 100% ว่าการทดสอบในระยะเวลาอันสั้นแบบนี้มันจะสามารถให้ผลในการรักษาได้เต็ม 100% หรือไม่คือเขาตั้งข้อสังเกตว่าทดสอบในกลุ่มคนที่น้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเขาก็ทดลองให้ลูกสาวเนี่ยลองฉีดเองด้วยนะสำหรับวลาดิเมียร์ปูตินเดี๋ยวรอความคืบหน้ากันต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นความหวังที่อย่างน้อยเนี่ยการใช้ชีวิตของพวกเราหรือว่าถ้ามีวัคซีนที่มาได้จริงๆมีประสิทธิภาพจริงก็ดีที่สุดครับในเชิงความมั่นใจอย่างน้อยก็มาแล้วทองคำก็ตกลงไปแต่อย่างที่บอกรอดูผลก่อนว่าใช่ผลยังไงบ้างใช่แล้วค่ะมาติดตามความคืบหน้าของโครงการเราไม่ทิ้งกันหน่อยนะคะที่เยียวยาช่วยเหลือหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะเป็นจำนวน 5,000 บาท3เดือนด้วยกันรวม 15,000 บาทตอนนี้ตัวเลขของการโอนเงินเนี่ยยังมีส่วนที่ไม่สำเร็จอยู่นะคะโดยคุณลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าจากผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมด 15.3 ล้านคนนะคะตอนนี้ยังมีที่โอนไม่ได้อีกส่วนหนึ่งนะคะอีกประมาณ 70,000 คนปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากการที่บัญชีรับเงินเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือว่าบัญชีปิดไปแล้วนะคะกระทรวงการคลังพยายามโอนเงินซ้ำจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ส่ง SMS ไปบอกเจ้าของที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้แต่ก็ยังโอนไม่สำเร็จดังนั้นล่าสุดนี้ค่ะเพิ่มช่องทางให้ตรวจสอบนะคะว่าคุณอยู่ในข่ายนี้หรือเปล่าที่โอนเงินไม่ได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะจะมีปุ่มสีเขียวเข้มค่ะคุณผู้ชมเขียนว่าผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จคลิกเข้าไปที่ปุ่มเขียวเข้มนี้นะคะแล้วก็ไปกรอกเลขบัตรประชาชนคลิกคำว่าตรวจสอบจากนั้นถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีรายชื่อขึ้นมาเลยว่าเดี๋ยวต้องไปดูนะไปติดต่อธนาคารนะที่คุณเปิดบัญชีไว้แล้วก็ไปผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเขาจะได้โอนเงินให้ได้นะคะครับหน้าจอแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราแคปหน้าจอจากทางหน้าคอมพิวเตอร์นะฮะที่มีปุ่มสีเขียวเพิ่มขึ้นมาลองไปตรวจสอบดูกันได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในข่ายอยู่ในสิทธิ์นี้เนี่ยต่อให้กรอกเข้าไปมันก็จะขึ้นว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะเพราะฉะนั้นเข้าไปลองตรวจสอบกันดูนะคะครับมาดูเรื่องของแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างช่วงนี้ผันผวนเหลือเกินนะครับเงินบาทเนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวแข็งค่าเดี๋ยวอ่อนค่าก่อนหน้านี้เองบรรดาผู้ประกอบการส่งออกก็อยากจะให้แบงก์ชาติดูแลอย่างเข้มงวดนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เองทางแบงก์ชาติก็ได้มาชี้แจงนะครับแนวทางที่จะสามารถทำให้การดูแลมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือการบริหารความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้นเองเพราะว่าตอนนี้ความผันผวนด้านค่าเงินยังคงอยู่ต่อไปนะครับคุณจันทวรรณสุจริตกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าจากการแลกเปลี่ยนมุมมองกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสภาผู้ส่งออกถึงเรื่องค่าเงินตอนนี้เนี่ยก็บอกนะครับว่าตลาดการเงินโลกมีแนวโน้มผันผวนมากยิ่งขึ้นตามนโยบายการเงินของอุตสาหกรรมของโลกนะครับความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระดับใดระดับหนึ่งที่ฝืนกลไกตลาดไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาเก็งกำไรค่าเงินอดีตแบงก์ชาติย้ำเลยนะการผูกติดค่าเงินมีความเสี่ยงนะครับดังนั้นเองผู้เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณจรวรรณก็บอกด้วยว่าหลังจากนี้มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะเป็นการช่วยเหลือที่เจาะจงมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ผ่อนผันเป็นการทั่วไปอย่างเช่นในช่วงแรกนะครับการปรับโครงสร้างหนี้ยังต้องทำควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจไปพร้อมๆกันเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเข้าสู่โลกใหม่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับ เรื่องนี้ก็คือสำคัญเหมือนกันนอกจากการสนับสนุนนะคะให้ผู้ประกอบการเขาไปต่อได้เนี่ยประกันความเสี่ยงด้วยแล้วก็เรื่องของ FTA อันนี้พยายามผลักดันกันอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าไปใช้ในสกุลอื่นได้บ้างก็อาจจะดีด้วยใช่ตอนนี้เองนอกเหนือจากดอลลาร์ที่ความผันผวนค่อนข้างจะเยอะตามเม็ดเงินที่อัดฉีดกันมาหลายคนมองว่าเราทำการค้าขายกับจีนซะเยอะนะครับอาจจะเริ่มการใช้เงินหยวนในการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆระหว่างกันมากขึ้นก็เป็นแนวทางที่ตอนนี้เองเนี่ยหลายฝ่ายต้องมีการหารือร่วมกันใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆบริษัทจดทะเบียนเนี่ยได้ประกาศผลประกอบการออกมานะคะล่าสุดนี้ค่ะทาง TCAP ก็ประกาศเลยนะคะว่าผลกำไรในครึ่งปีแรกเติบโตได้ดีแล้วก็จะจ่ายปันผลระหว่างการอีกด้วยนะคะโดยคุณสมเจต หมู่สิริเลิศกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททุนธนาชาติจำกัดมหาชนหรือ TCAP กล่าวว่าในไตรมาส 2 ปี 2563 TCAP และบริษัทย่อยค่ะมีกำไรสุทธิ 1,351 ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 1,029 ล้านบาทในขณะที่งวด6เดือนแรกTCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 5,953 ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่สำคัญ 4,612 ล้านบาทและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,626 ล้านบาทขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทในงวด6เดือนแรกในปี 2563 มีทั้งสิ้น 5,345 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 37% จากงวดเดียวกันของปีก่อนค่ะและถึงแม้ว่าในไตรมาส 2 จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงแต่บริษัทลูกที่สำคัญของ TCAP ทั้งบล.ธนาชาติประกันภัยรวมถึงราชธานีลิสซิ่งยังมีผลดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ TCAP ก็มีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลบริษัทลูกให้เข้มแข็งยังมีเงินสดคงเหลือประมาณ 15,000 ล้านบาทไม่ได้นำไปลงทุนค่ะรอสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายจึงจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมต่อไปพร้อมกันนี้คณะกรรมการมีความมั่นใจในการดำเนินงานนะคะจึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ1.20 บาทซึ่งเท่ากับอัตราเงินปันผลระหว่างการที่จ่ายของปีก่อนในวันที่27 สิงหาคมนี้ด้วยค่ะโอ้ก็เรียกได้ว่าโตสวนกระแสตลาดจริงๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ตอนนี้เองเนี่ยธุรกิจถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มการพัฒนาโครงสร้างที่แข็งแกร่งเนี่ยก็สามารถทำผลกำไรได้ภายใต้ภาวะความเสี่ยงแบบนี้ใช่แล้วนักลงทุนก็ยิ่งมั่นใจขึ้นด้วยนะคะนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจกันมาเยอะแล้วหลายคนอยากจะรู้กันว่าปัจจัยเรื่องของดาวเทียมสปุตนิกที่ไม่ใช่ดาวเทียมสิต้องบอกเป็นวัคซีนชื่อเหมือนกันนะฮะวัคซีนสปุตนิกตัวนี้ที่ถือว่ามีการพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลยังไงต่อภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับตอนนี้ตลาดการลงทุนทั่วโลกก็คาดหวังมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางสหรัฐนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าจากเรื่องของวัคซีนจากทางรัสเซียด้วยภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราพูดคุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจ CFP รองกรรมการผู้จัดการบล.ธนาชาติครับสวัสดีครับพี่พิชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทิพย์คุณสุตาครับครับเช้าวันนี้ประเมินแนวโน้มหุ้นไทยยังไงบ้างครับคงแกว่งขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับชัดเจนมากว่ากระแสเงินทุนเนี่ยไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็ไหลเข้าตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะตัวหุ้นที่เคยถูกกระทบหนักจากเรื่องโควิด -19 นะครับตัวมุมมองบวกเรื่องพัฒนาการวัคซีนโควิดการสนับสนุนทางการคลังทางการเงินครั้งมโหฬารของประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วก็รวมถึงผลประกอบการไตรมาส 2ที่ออกมาดีเกินคาดเนี่ยหนุนให้หุ้นทั่วโลกเนี่ยดีขึ้นต่อเนื่องเลยตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับอย่างเมื่อวานนี้ที่เราหยุดเนี่ยตัว S&P 500 ของสหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นภาพกว้างของตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยกระดิกขึ้นมา 1.4% นี่ปิดต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสังเกตว่าหุ้นขึ้นในวงกว้างนะฮะตัวทองคำซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยก็ถูกเทขายหนักเลยเมื่อวันอังคารลบไปเกือบ 6% ถ้านับจากจุดสูงสุดเนี่ยที่ 2,062 เหรียญต่อออนเนี่ยตอนนี้ถอยลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1,940 เหรียญ นะครับก็ลดลงมาร่วม 6% ในขณะที่พันธบัตรซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยราคาก็ถูกขายทำกำไรเหมือนกันจ จนดันให้ตัวบอนด์ยิลด์ถีบตัวสูงขึ้นมายกตัวอย่างเช่นรุ่น10ปีของที่สหรัฐเนี่ยตอนวันจันทร์ยังอยู่ที่ 0.57% แต่ล่าสุดอยู่ที่ 0.672% ครับนะฮะของบ้านเราเองเนี่ยจะสังเกตว่าตั้งแต่วันอังคารละที่ทะลุขึ้นมาดีกว่าที่คนส่วนใหญ่ประเมินไว้นะครับขึ้นไปพยายามจะทดสอบแนวต้าน 1340 แม้ยังไม่ผ่านแต่มีสัญญาณที่ดีเราเห็น sector rotation หรือการยกเงินกลับเข้ามาในกลุ่มที่ขึ้นน้อยกว่าตลาดโดยรวมเมื่อวันอังคารเราเห็นหุ้นท่องเที่ยวดีดแรงขึ้นมาแล้วก็มีหุ้นธนาคารอีกกลุ่มหนึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยเคยถูกกระทบอย่างหนักจากเรื่องโควิดนะครับตัวดัชนีเนี่ยแม้ไม่ผ่าน 1340 แต่ทิศทางแกว่งขึ้นครับก็เชื่อว่าในช่วงที่เหลือของสัปดาห์เนี่ยจะแกว่งทะลุขึ้นไปแล้วก็ไปทดสอบแถวๆ 1355 หรือสูงกว่านั้นครับค่ะวันนี้มีหุ้นกลุ่มไหนที่แนะนำหรือว่าตัวไหนที่ดูโดดเด่นเป็นพิเศษบ้างไหมคะตัวผลประกอบการเนี่ยที่ออกมาเรื่อยๆนะครับตัวที่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คิดไว้เยอะและจะนำไปสู่การปรับเพิ่มประมาณการกำไรที่เด่นๆเนี่ยก็มีตัวฮาน่านะฮะมีตัว PRM อย่างนี้เป็นต้นครับครับขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มที่มีการ IPO แรงๆไปก่อนหน้านี้แล้วก็ราคาวิ่งเนี่ยตอนนี้นักลงทุนเริ่มจับจ้องกันพอสมควรเลยครับแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปครับต้องดูเป็นตัวต่อตัวเลยครับเหมาโหลไม่ได้นะแล้วก็อะไรที่ขึ้นมาเป็นหลัก 100% ขนาดนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็งกำไรเป็นอย่างสูงนะครับคิดว่าอันเดอร์ไรเตอร์ไม่น่าตั้งราคาผิดไปขนาดนั้นครับช่วงเวลาที่ตลาดเริ่มขยับขึ้นแบบนี้นะคะมองการให้สัดส่วนให้น้ำหนักพอร์ตยังไงบ้างดีคะตัวเนี้ยเราเชื่อว่าจะเห็นการยกกลุ่มเข้ามาในกลุ่มที่ขึ้นน้อยกว่าตลาดนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มธนาคารที่ valuation เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกนะครับในภาพรวมนะฮะเทรดกันที่ไม่ถึง 0.6 เท่าของมูลค่าตามบัญชีนะครับแล้วการสำรองของระบบแบงก์ไทยก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีความหวาดวิตกเรื่องคุณภาพสินทรัพย์อาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำเราเชื่อว่าเมื่อมีวัคซีนเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นความวิตกกังวลเหล่านี้จะบรรเทาลงครับครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณพิชัยครับขอบคุณนะคะสวัสดีสวัสดีครับนะครับแนวโน้มยังเป็นการแกว่งตัวในขาขึ้นนะครับเลือกหุ้นกลุ่มที่จะลงทุนเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวสารด้วยเพราะว่าอาจจะต้องอิงกับเรื่องผลประกอบการรายตัวมากกว่าการเลือกซื้อแบบยกเข่งค่ะวันนี้ติดตามกันเลยนะคะทั้งราคาทองแล้วก็ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงต่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะส่วนรายการต่อไปรับชม Pop News Daily ค่ะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ